สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียฝรั่งชนบทมาเลยจ้าเพื่อนเพื่อนมาทำไมมาทำไมวันนี้ดูดิอยากกินอะไรอยากกินไม่รู้ค่ะยายจะทำอะไรไม่รู้บอกไม่ถูกจะทำอะไรไม่รู้บอกไม่ถูกนี่นะคะดูก่อนยังไม่รู้ก่อนแต่ที่แน่ๆเอากะทิลงกระทะก่อนกะทินี่โอ้โหเพื่อนเพื่อนนี่นะถ้าใครอยู่เยอรมันนะหอมเหมือนกะทิสดเลยกะทิกล่องที่เมืองไทยเรามันก็ไม่หอมอย่างนี้อันนี้หอมแบบเหมือนกะทิสดเลยเพื่อนๆมาจากประเทศไทยเรานะเนี่ยไทยแลนด์แต่ว่ามันหอมเหมือนกะทิสดมันไม่เหมือนกะทิกล่องอยู่บ้านเราเห็นไหมเราซื้อกะทิกล่องมันก็ไม่หอมเหมือนอันนี้นะอันนี้หืมเนี่ยยายยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรนะยายตอนแรกอยากกินข้าวเหนียวมูนคิดไปคิดมาอยายเอามาลองมาทำคั่วๆแล้วจะเอาไปอบให้มันเป็นหอมๆ หน่อยนะแล้วมาดูกันว่าจะมูหรือจ่าไม่เคยทำหรอกทำมั่วๆมันกันแหละไม่มีสูตรข้าวเหนียวมูนมันไม่หอมใช่ไหมเพื่อนๆอันนี้เราจะทำแบบว่ายายจะลองทำดูว่าจะเอาไปอบดูเหมือนข้าวหลามนะให้มาดูกันใส่น้ำตาลใส่เกลือลงไปนะคะเพื่อนๆยายจะเอามาข้าวเหนียวมาคนคนคนแล้วก็จะใส่แล้วก็จะไปห่อแล้วจะเอาไปอบน้ำตาลเกลือนี่ก็ไอ้นั่นเอาเองนะคะมีเยอะนะคะเพื่อนๆไอ้ข้าวเหนียวหม้อหุงข้าวอะไรอะไรอย่างงี้นะที่เขาสอนกันนะแต่ว่ายายคิดว่ามันก็เหมือนข้าวเหนียวมูนน่ะนะมันไม่หอมอ่ะยายไม่รู้จะทำยังไงอยากให้มันหอมๆแบบหอมข้าวหลามหอมอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้คือข้าวเหนียวที่เราแช่ไว้นะคะเพื่อนก็ไม่ได้กะนอกกะทิอันนี้กล่องหนึ่งยายก็มานี่แหละคนไปเนี่ยจริงๆอย่างนี้เราเอาไปหุงก็ได้พอหุงมามันก็จะเป็นคล้ายๆข้าวเหนียวมูนนะเพื่อนๆเนี่ยเอาไปหุงก็ได้นี่แต่ว่ายายอยากกินแบบหอมๆหุงมามันก็จะได้เหมือนข้าวเหนียวมูนเลยนี่มาดูก่อนมูนเลยจ๋ามาดูถั่วลิสงใส่เข้าไปด้วยไม่มีถั่วดำเพื่อนไม่มีถั่วดำใส่ถั่วลิสงนะคะถ้าถั่วดำมันก็จะสีสวยๆไม่มีถั่วดำใส่ถั่วลิสงเฮ้ยเดี๋ยวตาไม่มันใครหรอกอะไรนะอะไรนะข้าวหลามในกระทะเคยทำแล้วนะเนี่ยแบบเนี้ยยายเคยทำทีหนึ่งแล้วเพ้อๆยายก็จะเอาอย่างนี้แหละไม่อบเนี่ยแหละผัดไปผัดมาผัดไปผัดมาเอาฝามาปิดได้เลยเพื่อนๆเคยทำมาแล้วเพ้อๆก็จะทำแบบนั้นแหละดูก่อนเนี่ยข้าวต้มมัดเขาก็จะทำอย่างนี้แหละเพื่อนๆข้าวต้มมัดนะเนี่ยก็มาพัดอย่างนี้แหละเขาก็จะเอาไปห่อใบตองแล้วก็เอาไปนึ่งก็จะเป็นข้าวต้มมัดทำเหมือนกันแต่นี้เราไม่มีเบ็ดใบตองเดี๋ยวจะห่ออลูมิเนียมฝอยเอาไปเอาอะไรนะไอ้นั่นมาห่อแล้วเอาไปนึ่งเอาไปต้มดีกว่าเอ้ยเอาไปอบเออก็เข้าท่าเหมือนกันแหละเนาะเพื่อนๆนี่บนกระทะมันไหม้ๆโอ้หอมโอ้ยหอม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 แล้วอ่ะเอาไงดีเนาะช่วยคิดหน่อยเพื่อนๆเอาให้มันสุกในนี้หรือว่าจะเอามาอบเอายังไงดีเนาะ
ลสุดท้ายยายลองดูอย่างนี้เปิดไฟเบาๆไว้แล้วค่อยมากลับเอามันจะได้ใหม่ๆก้นกระทะมันจะได้หอมๆใส่ไฟอ่อนๆแล้วมาดูกันจะเป็นยังไงตอนแรกคิดว่าจะเอาไปอบไปห่อนะนี่นะคะจะสุกแล้วเพื่อนๆยายแบ่งเอาไปอบด้วยนะฮะตกลงแบ่งไปนี่อันนี้เราก็คอยมาดูคอยมากลับแล้วไฟอ่อนๆมันก็จะได้หอมเหมือนนี่ตัวนี้เห็นไหมมันจะได้หอมเหมือนข้าวหลามเลยนะนี่เราคอยมากลับเอามันจะสุกแล้วเนี่ยต้องให้ไฟอ่อนๆนะแม่ยายคิดว่าปิดไฟแล้วก็ระอุไว้ก็น่าจะได้แล้วเนาะคือถ้าเราเปิดไฟเดี๋ยวมันจะไหม้น่าจะได้แล้วต้องดูที่เม็ดข้าวด้วยนะต้องดูเอาต้องใช้ความชำนาญไม่เคยทำหรอกแต่ต้องใช้ความชำนาญต้องดูที่เม็ดข้าวนี่เดี๋ยวจะปิดไฟแล้วก็ให้มันระอุเดี๋ยวมาดูกันมาดูกันทีนี้แผ่นนี่นะคะข้าวหลามเรียกข้าวหลามแล้วกันนะคะข้าวหลามในกระทะสูตรเยตะมั่วๆเดี๋ยวชิมก่อนสุกแล้วมันอร่อยหอมด้วยแล้วยายขอพลิกก่อนนะพลิกดูข้างล่างมันขอพลิกดูข้างล่างนี่โอ้เดี๋ยวค่อยไปดูอันที่อบกันนะว่าจะมันจะเหมือนอันนี้ไหมอันนี้ใช้ได้เพื่อนๆไม่ต้องไปหากระบอกหากระเบิกอะไรหรอกอยู่เมืองนอกนี่ไม่ต้องไปหุงไปอะไรนี่อันนี้ได้เลยนี่ใหญ่เคยทำแล้วแบบนี้แต่ว่าอันนี้ตอนแรกว่าจะเอาไปอบได้แล้วเนี่ยก็เอาไว้นี้แหละกินได้เลยนะคะความอร่อยก็แล้วแต่เราจะปรุงนะคะชอบหวานชอบเค็มชอบมันก็ใส่เข้าไปเยอะๆนี่โอ้เห็นไหมล่ะกินนะทีนี้หวานอร่อยในยายลองมาดูในต่อให้นิดนึงในต่ออบเรามาดูที่เตาอบกันดูเพื่อนเพื่อนนี่ทำเสร็จยังไม่ได้กินแฟนยายมากินไปแล้วครึ่งนึงเพราะว่าเขาบอกแล้วว่าตั้งแต่เอาข้าวเหนียวมาแช่แล้วเขาบอกว่าเขาจะกินด้วยเนาะแฟนยายเอาไปกินกับแยมครับอะไรไม่ใช่แยมหรอกกับแอปเปิลมูสก็คล้ายๆแยมแหละเขาไปกินผสมกันก็บอกว่าเอออร่อยดีเพราะยายทำไม่หวานเท่าไหร่เนาะนั่นแหละกินหมดไปครึ่งหนึ่งเขาบอกอร่อยดีใช่บอกว่าก็เอาอีกสิยายมีอยู่ในตู้อบเขาบอกว่าอิ่มแล้วมันอิ่มบอกว่ามันอิ่มเร็วมันก็อิ่มเร็วที่นอกข้าวมันไม่เหมือนกับข้ามันไม่เหมือนอะไรนะมันไม่เหมือนผักเนาะ มันไม่เหมือนผักผักมันอิ่มเดี๋ยวยายเอาในเตาอบมาดูเนาะนี่มาดูกันนะคะเดี๋ยวยายจะซูมเลยอันนี้ในเตาอบสุกหรือยังก็ไม่รู้นะเดี๋ยวมาดูกันโอ้ยร้อนอันนั้นก็ร้อนนะโอ้ยในเตาอบดีอ่ะคุณเพื่อนเหมือนข้าวต้มเลยก็ดีอีกอย่างหนึ่งนะเพื่อนๆเหมือนข้าวต้มก็ดีนะใช้เตาอบก็ได้ร้อน
อร่อยจะอร่อยกว่าข้าวต้มนะเพื่อเพราะมันแห้งอืมใช้ได้ใช้ได้ก็ถ้าใครไม่มีเตาอบก็ทำแบบยายอย่างนี้ก็ได้นะแต่ส่วนมากเมืองนอกเขาก็มีเตาอบอยู่เนาะอันนี้มันง่ายดีเนาะแบบเนี้ยแต่ว่าเอามาใส่อย่างนี้ก็อร่อยดีเนาะเนี่ยมันแห้งเลยมันโอ้ยนี่อันท้านี่มันแห้งดีนะเพื่อนๆเนี่ยมันแห้งเห็นไหมมันจะติดหน่อยนะพอเราไม่ได้ทาน้ำมงน้ำมันอะไรเนาะไม่ได้ทาหรือว่าติดโอ้อันนี้มันเมื่อกี้มันไม่ติดอันนี้มันร้อนเตามันร้อนเนาะจ้าแค่นี้แหละเพื่อนๆใช้ได้ใช้ได้ชอบหวานชอบเค็มชอบมันก็แล้วแต่เราจะไอ้นั่นเองเนาะแต่ว่านี่มันโอ้โหนี่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 โชว์ก่อนไปแค่นี้แหละคิดถึงคิดถึงคิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยตาด้วยนะคะ